เดี๋ยวพี่เดี๋ยวครับโอ้ยทันหรือแน่โหเหี้ยหรอหน้าไม่ได้ปรุงเลยนะใส่เกลือไงกูใส่เกลือตอนหมักสวัสดีครับผมกอฟฟี่เพลินพุงครับวันนี้เฮ้ยอะไรอ่ะเราอ่ะสวัสดีนี่เป็นการเปิดรายการแบบไม่มีอะไรพร้อมทั้งสิ้น5 4 3อีกรอบสวัสดีครับผมกอฟฟี่เพลินพุงครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรวะหมูไงเนี่ยซื้อมาวันนี้ผมจะมาทำหมูกรอบวันนี้ผมจะทำหมูกรอบภายใน1ชั่วโมงมาลองดูซิว่า1ชั่วโมงมันจะทำได้ไหมซึ่งวิธีนี้ทำได้แน่นอนครับผมทำตามผมไปอ่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวปกติก็ทำกันกี่ชั่วโมงไม่ปกติแล้วหมูกรอบเนี่ยมันจะเอาหมูไปต้มหมูต้มเสร็จใช่ป่ะเอาไปตากแดดสักแดดนึงอ่ะถ้าแบบช่วงสายๆแล้วก็กว่าจะมาทอดกว่าจะเอาอะไรมาอีกก็วันสองวันอ่ะกว่าจะได้ทำอ่ะเพราะต้องตากแดดรอมันแห้งแต่วันนี้เรามีหลักสูตรเร่งรัดก็คือ1ชั่วโมงกินได้เลยอ่ะโอเควัตถุดิบของเราก็จะเป็นหมู3ชั้นนี่ชิ้นประมาณนี้หมู3ชั้นครับผมอันนี้พี่ตากเดดแดดอ่ะไม่แดดไม่เดินแต่ไม่ตากแดดเลยเป็นสูตรไม่ตากแดดเป็นหมูสดๆภายใน1ชั่วโมงได้กินแน่นอนอ่ะแล้วก็จะมีน้ำส้มสายชูนี่ยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกด้วยแล้วก็เกลืออ่ะขั้นตอนแรกครับผมเราจะนำหมู3ชั้นลงไปต้ม10นาทีไปลงไปผมแอบเปิดน้ำให้เดือดก่อนปึ๊บน้ำเดือดครับผมเดือดยังมาแล้วเราจะเอาด้านหนังหมูลงไปต้มน้ำครับผมเอาไปต้มครับผม10นาทีแหมนี่ได้สุดแล้วยังใช้เวลา10นาทีครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับผมในระหว่างที่เราต้มหมูเราก็ใส่เกลือไปสัก1ช้อนครับผมนี่ประมาณนี้ใส่ลงไปในน้ำมันแบบต้มเกลืออะไรฟอสมองหน้าเหมือนหาเรื่องอ่ะเหมือนมีเรื่องแบบอยากไฟอ่ะเรียกขนาดอยู่หลังก็มึงมาหาเรื่องเขาว่าฟอสเมื่อครบ10นาทีเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมหลังจากที่ผ่านไป10นาทีพออย่าไปต้มเยอะนี่มาดูหมูหมาของเราผมต้มฝั่งเดียวนะอีกฝั่งนึงมันจะยังไม่สุกเพราะว่าถ้ามันสุกเดี๋ยวมันจะแข็งอึ๊บโหยมีแต่เนื้อว่ะมันจะกรอบให้มั้ยเนี่ยอึ๊บปั๊บขั้นตอนต่อไปเราจะทำการหั่นหนังหมูเฮ้ยไม่หั่นดิเราจิ้มก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยหั่นเดี๋ยวจะจิ้มยากอะเราทำการจิ้มหนังหมูให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ครับผมจิ้มเพื่ออะไรเพื่อให้ไอพวกตัวหมักหรือตัวอะไรมันซึมซับแล้วก็รีดน้ำมันมันออกมาทำไมมันเด้งอะมันใหญ่มันใหญ่เอามีดจิ้มไหมพี่นี่ต้องใช้ซ่อมมันมีสีแง่ไงใช่ก็จิ้มไปเรื่อยจิ้มจนกว่าจะพอใจถ้ายังไม่พอใจก็จิ้มไปก็จิ้มต่อไปอะไรวะเสียงคุ้นๆนะจิ้มทีๆครับผมว่าพอแล้วแหละเราจะจิ้มเยอะเกินไปแล้วโอเคประมาณนี้แล้วเราทำการบั้งเอาประมาณไหนดีนี่ประมาณนี้หั่นตัวหนังหมูให้มันเข้านิดนึงนี่โอ้ชิ้นใหญ่มากบางสีแล้วกันแล้วก็หั่นอีกทางนึงใช่ป่ะพี่กอล์ฟไม่หั่นแล้วแค่นี้ก่อนประมาณนี้โอเคขั้นตอนต่อไปครับผมเราจะทำการเอาน้ำส้มสายชูผสมกับเกลือเพื่อทาลงไปในตัวหนังหมูของเราน้ำส้มสายชูจริงๆไม่เปรี้ยวนะแกมลองชิมดูไหมไม่เปรี้ยวพี่กอล์ฟชิมให้ดูหน่อยกลิ่นนี่อึ๊บเลยอ่ะใส่เกลือเราทำการละลายเกลือกับน้ำส้มสายชูเกลือมีเศษดำๆด้วยกินได้ใช่ไหมอันนี้มันคือเกลือแกงจากสมุทรสาครครับผมมันก็จะมีเศษหินเศษดินเศษทรายหน่อยกินนี้แหละแข็งแรงดีอ่ะประมาณนี้แล้วเรานำเอาด้านหนังหมูลงไปให้มันแบบให้มันซึมทั่วๆแช่ทิ้งไว้5ทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ผมหมักไว้ประมาณ5นาทีทั้งหมดมันกี่นาทีแล้วเราใช้ต้ม10หมักอีกประมาณ5 1515แล้วเดี๋ยวเราจะทำการอบใช้เวลาประมาณ40ถึง45นาทีก็พอดีชั่วโมงนึงแต่หม้อเนี่ย
มันตั้งเวลาได้แค่30เดี๋ยวเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปหม้ออันนี้เหรออ่ะโอเคพอเราจะทำการใส่หม้อทอดแบบไร้น้ำมันนะหม้อใหม่ละคนน่าจะเบื่อหม้อกันแล้วแหละแต่ผมคิดว่ามันยังทำอะไรได้อีกหลายอย่างนี่นี่เป็นสูตรที่แบบเราไม่ต้องเสียเวลาแบบตากแดดทำนู่นทำนี่มาต้มอะไรเนี่ยเราหลักสูตรเร่งรัดอยากกินก็ได้ต้องได้กินใส่เลยไหมอยากกินต้องได้กินเราเอาด้านหนังหมูเอาไว้ด้านบนนะครับผมอย่าไปด้านล่างนะมันจะไม่กรอบนะวางเข้าไปวางได้ไหมนี่ครับผมโอ้ยเราจะทำการใส่หม้อยังไม่ได้เสียบปลั๊กครับผมเราจะใช้อุณหภูมิที่200องศาครับผมเอาให้สุดเลยเป็นเวลาตั้งไว้ว่า30นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเราจะยังไม่เปิดเฉลยด้วยนะเราจะแบบว่า30นาทีปุ๊บบวกไป15แล้วมาดูเลยว่ามันจะไหม้ไหม5 4 3พี่ใครคิดเลยป่ะสบายใจสบายใจมันไม่เข้าหรอกไวเลสมึงตะโกนดิตะโกนอีกก็ได้อ่ะผมรอมาประมาณกี่นาทีว่า40กว่านาที45โดยประมาณเรามาดูสิ่งที่ได้กันมันจะเป็นอย่างที่คิดไหมเนี่ยทำเหมือนไม่เคยเห็นนะก็เห็นเป็นเมื่อกี้ที่คัดกล้องมันอือหุ้ยเสียงเดือดเดี๋ยวมันจะระเบิดไหมระเบิดแน่มันคงจริงเหรอเฮ้ยโคตรสวยอ่ะเสื้อที่ใส่อ่ะหมูกรอบกูสิโหนี่คือน้ำมันที่มันรีดออกมาดูดิเห็นไหมน้ำมันที่เรารีดออกมามันรีดออกมาจากตัวหมูอ่ะแต่เราต้องกินมันครับผมเราไม่กินมันอยู่แล้วผมอ่ะกินอะไรบื้อบื้อบื้อใส่แม่งเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องตากไว้สัก3นาทีให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวต้องมาเทสก่อนดิมันดูเหมือนไม่กรอบเลยวะนึกว่าหินเฮ้ยกูไม่รอแล้วได้ไหมกูหั่นเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วว่ะโอ้ขาวจังวะพี่เนื้อมันเยอะว่ะหมูดูเรามาหั่นกันดูดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดกันไหมคิดว่ากรอบไหมไม่เหลือก็ไม่น่าจะกรอบหรอกเนาะเราทำหมูกรอบทำไมมันจะไม่กรอบวะอุ้ยโอ้หินมันเองเอาแต่หนังไหมนี่แหละชิมก่อนเลยไม่มีน้ำจิ้มหรอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวร้อนสิครับผมตอนนี้ต้องลุ้นด้วยกรอบหรือแข็งนะตอนนี้มันจะมี2อย่างระหว่างกรอบกับแข็งเท่ต้องเอาแล้วแหละเอาเลยโอ้ยทันรุ่นแน่โหเหี้ยเหรอพูดเลยว่าอร่อยมากเหมือนกินแค่หมูอ่ะแต่เนื้อหมูเราใหญ่ไปหน่อยนะอร่อยมากเป็นหมูกรอบแบบคลีนๆโอ้โหดูดิกำลังฉ่ำเลยข้างในแบบมีความจุยซี่โอ้โหดูหูยจะติ่งจะติ่งเฮ้ยโคตรเด็ดเลยว่ะไม่เชื่อหรอกแม่นะโอ้มาขึ้นสวรรค์โอ้ยหันหนังลอกแล้วแม่มีกูไม่คมนะหั่นดีๆก็ได้แบลน้ำราดนะทำน้ำราดเชื่อไหมว่าหมูมันกรอบแย่จังเลยงั้นไม่ต้องเชื่อก็ได้เหมือนเราไม่ได้ทำหมูกรอบอะเหมือนเราทำแบบหมูอะไรสักอย่างที่ชิ้นใหญ่ๆอะมีแต่เนื้อชิ้นใหญ่ๆแต่ไม่มีหนังปกติหมูกรอบเขาจะเน้นหนังอันนี้เราเน้นเนื้อเรายังมีหมูกรอบอีกประมาณกิโลนึงเหลือทำเพิ่มไหมทำให้ทุกคนได้กินกินได้แต่หนังไม่ได้เนื้อไม่ผัดเฮ้ยกินได้กำลังจุยซี่โอเคเรียบร้อยครับผมเป็นหมูทอดภายในไม่ใช่หมูทอดหมูกรอบภายใน1ชั่วโมงเราเอาหมูเนี้ยไปทำอย่างอื่นไปผัดกะเพราไปผัดอะไรไปทำอะไรได้หลายอย่างเลยครับผมง่ายๆเลยมากินกันหมูกรอบของเราโดยหม้ออบลมร้อนในเวลา1ชั่วโมงเข้ากันเต็มเลยว่ะมาเร็วมาเร็วเต็มเลยมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเท่เข้ามาเลยก็ได้น้ำมันนี่ใครอยากกินน้ำมันอยู่นี่คือน้ำมันที่ได้น้ำมันหมูเขาบอกเป็นน้ำมันดีนะน้ำมันหมูอ้าวลองกินดูมาเคี้ยวกันครบแคบเลยว่ะอร่อยนะหมูเหรอดีไหมดีไหมอร่อยไหมเด็ดไหมเฮ้ยข้างในมันกรอบจุยซี่จริงด้วยไม่เหนียวไม่แข็งนุ่มเลยนุ่มเลยหมูนุ่มเลยไม่เหนียวไม่แข็งอร่อยไม่แดกไร้สัตว์คือหมูกรอบบางที่อ่ะเนื้อมันแข็งแล้วมันจะไม่อร่อยอ๋อเออใช่เด็ดเลยคืออันนี้มันไม่ใช่สูตรทอดไงมันกลัวมันน่าจะหมดก่อนผัดกะเพราอร่อยไหมฟิล์มต้องน้ำหนาแบบนี้เฮ้ยเอพานุเฮ้ยลดน้ำหนักโยหมูกรอบน้ำมันไม่เป็นไรอันนี้เราไม่ใช้น้ำมันในการทอดลองชิมดูอร่อยอร่อยอร่อยกว่าหมูกรอบเคยอยากเลย
อืมนะยอดปากข้าวเหนียวไหมพี่หมดแล้วเนี่ยหมูก็หมดแล้วต้องเอาหมูให้เหลือมาทำอีกแล้วแหละน่าไม่ได้ปรุงเลยนะใส่เกลือไงกูใส่เกลือตอนหมักอ๋อมันอยากเออหืออ่ะยังเด็ดอ่ะเนี่ยยอดเป็นการกินที่แบบว่ายิ้มหวานทุกคนกินได้ยิ้มอ่ะนี่แล้วผมหมูกรอบแบบ1ชั่วโมงของเราถ้าใครชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยเนี่ยสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วผมเพราะว่าหมูหมดแล้วเดี๋ยวไปทอดอีกชุดนึงดีกว่าสวัสดีครับอาจารย์